Facebook Protect คืออะไรหลังจากที่แอปพลิเคชัน Facebook นะครับได้มีการแจ้งเตือนออกมาหลายๆคนเริ่มได้รับแล้ววันนี้ผมกับโมเต้นนะครับจะมาสรุปประเด็นนี้ให้ได้ฟังพร้อมกับตอบข้อสงสัยต่างๆนะครับผมพร้อมแล้วมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมเต้นไอมดครับอ่ะเต้นวันนี้มีประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเมื่อคืนนะฮะหลายๆคนเริ่มได้ข้อมูลหรือว่าได้รับการแจ้งเตือนจากทางฝั่งของ Facebook เกี่ยวกับเรื่อง Facebook Protect นะมีกระแสอยู่2กระแสอย่างแรกคือบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ Facebook ออกมาอย่างนี้และมีอีกกระแสนึงบอกว่าเป็นของปลอมนะอย่าไปทำตามไม่งั้นเขาจะดึงข้อมูลของเราไปนะครับอ่ะวันนี้เรามาสรุปให้เขาได้ฟังกันหน่อยว่าสิ่งเนี้ยที่เรียกว่า Facebook Protect เนี่ยมันคืออะไรและเราควรทำยังไงบ้างครับอย่างแรกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ทาง Facebook ขึ้นแจ้งเตือน Facebook Protect ขึ้นมาเล่าย้อนไปหน่อย Facebook Protect จริงๆแล้วมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อนมันเป็นนโยบายเรื่องของการตั้งค่าความปลอดภัยสูงสุดของบัญชีซึ่งในตอนนั้นมีการเลือกตั้งด้วยเขาเลยบังคับให้คนในสหรัฐเนี่ยต้องตั้งค่า Facebook Protect ทุกคนโดยจะมีอยู่3ข้อที่ต้องตั้งก็คือเรื่องแรกเรื่องรหัสผ่านให้เดายากเรื่องที่2คือต้องเปิดการยืนยัน2ขั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือต้องเปิดการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบด้วยซึ่งปีที่แล้วเขาบังคับให้คนในสหรัฐทำแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็เริ่มขยายไปอย่างประเทศอื่นแล้วก็คือในไทยก็คือตั้งแต่เมื่อวานคือจริงๆเนี่ย Facebook Protect ในไทยมาตั้งนานละก่อนหน้านี้มันเป็นนโยบายแล้วก็คำแนะนำให้เราตั้งค่าบัญชีให้ปลอดภัยสูงสุดไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องตั้งค่าเป็นกึ่งนำเสนอว่าคุณควรทำอย่างนี้เพื่อให้บัญชีของคุณปลอดภัยนะจากการที่คนจะมาโจรกรรมหรือว่ามาแฮกเรานั่นแหละก็ไปตั้งแบบนี้ซะแต่ว่าในรอบนี้บอกว่าอ่ะคือก่อนหน้านี้แนะนำไปแล้วบางคนอาจจะมองข้ามไม่ทำตามเขาก็เลยออกกึ่งๆบังคับครับผมว่าถ้าได้รับการแจ้งเตือนนี้ให้ทำภายใน15วัน15วันไม่งั้นบัญชีจะถูกล็อกแล้วก็เข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนเราฉีดวัคซีนอ่ะคุณต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าไปในสถานีได้ประมาณนั้นครับครับผมครับผมมันมี2แบบเนาะคือคนที่ได้รับการแจ้งเตือนกับที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนครับอ่ะสำหรับกลุ่มแรกก่อนที่บอกว่าถ้าได้รับการแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างเช่นของผมเนี่ยเมื่อคืนผมเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Facebook เขาก็เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาเลยผมก็ทำตามขั้นตอนนะเขาก็จะมีว่าขั้นตอนเช็คที่1 2 3เราก็ทำตามกระบวนการเข้าไปครับก็ทำเสร็จแค่นั้นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรละอีกเคสหนึ่งก็คือโอเคก่อนหน้านี้เราอาจจะตั้งค่าไว้อยู่2ข้อก็คือเราอาจจะตั้งรหัสผ่านมันยากละเราเปิดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบละแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดการยืนยัน2ขั้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งค่าเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ครบอยู่3ข้อตัวนี้การยืนยัน2ขั้นคืออะไรครับก็คือปกติเวลาเรารู้ username password ของ Facebook อ่ะเราล็อกอินเครื่องไหนก็ได้ครับผมมันก็ล็อกอินใช้งานเครื่องนั้นได้เลยแต่การเปิด2ขั้นเนี่ยคือเราต้องไปยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงที่อุปกรณ์ตัวอื่นอาจจะเป็นยืนยันทางอีเมลยืนยันทาง SMS ที่ส่งมาที่เบอร์โทรของเราเพื่อมากรอกรหัสอีกรอบมันดียังไงเหมือนประมาณว่าโอเคถ้าสมมติว่าพี่ต้อมรู้รหัสผมไปล็อกอินพี่ต้อมล็อกอินเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยถ้าไม่ได้การยืนยันอีกขั้นจากตัวผมเองอ่ะจากมือถือของผมเองอ่ะพี่ต้อมก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานยูเซอร์ของผมได้มันก็ปลอดภัยสูงมากก็ป้องกันการแฮกนะครับหลายๆคนนี่แหละที่บอกว่าเจอแบบเอ้ย Facebook โดนแฮกเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าทำขั้นตอนที่2อ่ะยังไงก็เหมือนมีกุญแจอยู่2ดอกนะดอกนึงคนร้ายอาจจะเอาไปนะครับคือรหัสผ่านของเราเขารู้แต่ว่าอีกดอกนึงคือการยืนยันผ่าน SMS บ้างอีเมลบ้างหรือว่าผ่านตัวแอปพลิเคชันเองถ้าเขาไม่รู้ตรงนี้เขาจะไม่สามารถเข้าได้นะครับ Facebook ก็เลยบอกว่าบังคับละรอบนี้รหัสผ่านให้ดีล็อก2ชั้นด้วยมีการแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคนล็อกอินทำกระบวนการนี้เสร็จก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้คือ Facebook ไม่ได้จะเลิกให้บริการครับ ไม่ได้ที่จะแบบว่าคุณจะใช้งานไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ครับเขาแค่กำหนดมาว่าคุณทำตามแบบนี้ของเรานะ1 2 3ทำตามเสร็จFacebook ของคุณก็จะใช้งานได้ปกติเท่านั้นเองครับอันนี้คือก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกหรือว่าตกใจกันไปนะครับและเราก็พยายามหาข้อมูลที่มันเป็นจริงนะครับเพื่อมานำเสนอให้ได้ทราบกันนะครับดังนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเจอการแจ้งเตือนแบบนี้จากทางฝั่ง Facebook มาก็อ่านข้อมูลนิดนึงครับแล้วก็ทำตามเข้าไปซะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงผมแนบลิงก์ของบทความที่เขียนเอาไว้แล้วนะครับที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าหรือว่าเราตั้งค่าเสร็จแล้วมันยังมีอยู่2ช้อยก็คือเราอาจจะตั้งค่าครบ3อันละก็เขาไม่ได้แจ้งให้เราอะไปตั้งค่าเพิ่มเติมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยตั้งค่าเลยแต่ก็ยังไม่รับการแจ้งเตือนเพราะยังไม่ถึงคิวเราดังนั้นเนี่ยก็ไปดูวิธีที่เราแนบลิงก์ไว้นะฮะมันจะมีวิธีเข้าไปอยู่ว่าจะต้องเข้าไปตรงไหนสำหรับวิธีการตรวจสอบว่าเราได้ตั้งค่า Facebook Protect หรือยังครับก็เปิดแอป Facebook ขึ้นมาจากนั้นก็แตะที่3ขีดเมนูด้านล่างนะครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็แตะการตั้งค่าครับพอแตะเข้าไปปั๊บก็แตะที่
รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยครับจากนั้นก็จะมีข้อมูลนะครับว่า Facebook Protect ของเราเนี่ยได้เปิดอยู่หรือเปล่าถ้าเราเปิดอยู่ของผมเปิดไปแล้วก็จะมีคำว่าเปิดอยู่ก็แตะเข้าไปครับตรงนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าโอเคมันคืออะไรอันนี้ผมเปิดอยู่นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็อาจจะแตะที่เมนูตรงนี้นะครับตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณนะครับแตะเข้าไปก็จะมีอยู่3หัวข้อนะครับให้เราเข้าไปตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการตั้งรหัสผ่านให้ยากนะครับเราสามารถตั้งรหัสผ่านให้ยากได้ถัดมาก็คือเป็นการเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นนะครับก็เปิดเข้าไปผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะมีการตั้งบอกว่าโอเคผมจะให้ยืนยันขั้นที่2ด้วย SMS นะครับหรือจะใช้เป็นแอปยืนยันก็ได้รหัสกู้คืนก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นการเปิดการตั้งค่าการเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วเป็นของ Facebook นะครับผมก็เข้าไปเช็คดูก่อนว่าโอเคเราตั้งค่าครบหรือยังถ้าครบแล้วก็โอเคถ้าไม่ครบแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยซะเพราะว่า15วันหลังจากที่เราได้แล้วรับการแจ้งเตือนถ้าเราไม่ทำเนี่ยบัญชีเราจะถูกล็อกแล้วก็เข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้ถูกล็อกในที่นี้ก็คือไม่ได้ถูกลบบัญชีแต่แค่แบบโอเคเราต้องไปตั้งค่าเสร็จครับถ้าตั้งค่าเสร็จก็กลับเข้ามาใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับใครที่มีพ่อแม่นะครับที่ผู้ท่านอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็รบกวนนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็เอาไปดำเนินการให้ท่านด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะในไทยเนี่ยมันถูกแฮกบัญชีกันง่ายมากเราจะเห็นข่าวการสวมรอย Facebook ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย Facebook เลยออกนโยบายตัวนี้ออกมาซึ่งผมถือว่ามันดีมากมากเลยครับป้องกันได้เยอะเลยทำให้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ Facebook Protect นะครับผมถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกครับเราแนบลิงก์บทความที่สรุปรายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับตามไปดูที่นั่นได้เลยนะครับผมดังนั้นไม่ต้องตกใจครับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สบายใจกันได้เลยเราก็จะได้ใช้ Facebook กันอย่างสนุกต่อไปนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปเมื่อขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ